ครับสวัสดีครับนี่บ่าวราชเด้อเดี๋ยววันนี้เราจะมาตำไอ้จะมาขัวผัดหมี่จะมาผัดหมี่สุกราชบ้านเองนะครับเนาะก็จะมีพริกกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะตำพริกกระเทียมก่อนเนาะตำได้แล้วเด้อนี่ใส่พริกเครื่องเลยก็ได้แบบงานบวชงานอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวมันใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกหลายหน่อยนะใครชอบเผ็ดก็ใส่น้อยแค่นี้พอไม่ต้องเลยหลายหรอกดีเดี๋ยวเตรียมผัดหมี่กันผัดจะมีข้าวราดครับเดี๋ยวเริ่มผัดหมี่กันเลยนะครับเราตั้งกระทะร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดหมี่เลยนะครับตั้งกระทะร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับจริงๆมันต้องเป็นหมูสามชั้นนะครับหมูสามชั้นเป็นเนื้อหมูจริงทอดอ่ะเวลาเราผัดเนี่ยเพราะว่ามันจะอร่อยมากเลยนะครับหมูสามชั้นใส่เพราะว่าปกติมันเป็นงานบวชมันจะใช้สไตล์นั้นแหละครับแต่นี้ผมใช้น้ำมันพืชเดี๋ยวเอาแก๊สหน่อยอันนี้ทำมาแต่เด็กแล้วครับเนี่ยทำมาแต่เด็กเลยผัดพริกหอมนะครับและยังไม่ต้องปรุงนะครับใส่น้ำล้างคั่วลงไปก่อนไม่ต้องปรุงนะครับถึงไปได้เลยผัดพริกให้หอมเฉยแล้วก็ใส่น้ำลงไปถ้ามีหมูสามชั้นใส่หมูสามชั้นได้ครับเด้อจากนั้นเรารอน้ำเดือดก่อนที่ปรุงครับพอน้ำเดือดก็ยังไม่ต้องปรุงอะไรให้กระเทียมกับพริกมันออกเต็มที่กันเต็มที่ก่อนนะครับพอออกเต็มที่แล้วก็นะครับยกดีประมาณสัก2ช้อนนะครับเลยแล้วแต่เอาพอพอดีก็แล้วกันนะครับแล้วก็ปลาหน่อยไม่ต้องเยอะครับแล้วก็ที่ขาดอะไรซีอิ๊วดำหวานนะครับใส่เลยตัวซีอิ๊วดำหวานนะครับชิมรสนิดนึงวันนี้เอาหลายๆแล้วหัวล้างเนี่ยแล้วก็น้ำตาลอีกหน่อยแล้วก็ชิมดูนะครับชิมดูก่อนว่ามันอร่อยไหมว่ามันต้องชิมเด้ซีอิ๊วใส่ไปเด้อเพื่อให้เส้นหมี่มันเหลืองถ้าไม่ใส่มันจะเป็นเส้นหมี่ออกขาวแต่สูตรเนี่ยมันจะรสจัดมากแต่นี่มันไม่เผ็ดหรอกเลยผมรู้แล้วโอ้โหพอดีเลยมันขาดนึงนะถ้าเราจริงๆอ่ะถ้าแต่ก่อนเขาใช้น้ำมะขามแต่ปัจจุบันเขาใช้นี่ครับน้ำส้มหัวสลอแกะมันแกะยากเว้ยซื้อมาใหม่ลืมแกะ
ผมใส่มาสักนี่ครับครึ่งทัพพีนะครับเนี่ยฟาเลนเปรี้ยวหวานพูดเลยพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันเดี๋ยวสักพักก่อนครับให้ทุกเครื่องมันเข้ากันดีๆครับเมื่อมันเดือดทีแล้วปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ชิมอีกรอบทั้งว่าตอนนี้เครื่องหมดหมดแล้วอ่ะต้องชิมอีกรอบว่ามันจะอร่อยไหมไม่อร่อยเราปรุงอีกหน่อยก่อนจะใส่หมี่ลงไปไอ้ตอนปรุงเนี่ยแล้วใครชอบแบบไหนเด้อครับเด้อแต่ว่าหมี่คนละมันอร่อยอยู่แล้วโอ้ยพูดเลยพูดเลยเนี่ยใส่หมี่ลงไปได้ครับนี่ถุงใหญ่ถุงใหญ่มีโคราชเห็นไหมนี่ไม่ต้องไปแช่น้ำนะครับเด้อไม่ต้องไปแช่น้ำกินบ่อยแล้วต้องซื้อหลายไม่ต้องแช่น้ำนะครับเด้อปล่อยเลยปล่อยไว้ก่อนไม่ต้องไปแช่น้ำนะแช่น้ำมีโคราชไม่ต้องแช่น้ำคนที่แช่น้ำไม่ใช่น้ำที่เราต้มเนี่ยมันจะดันพอดีผมกินหลายแล้วก็อย่าใส่มากเกินควรเดี๋ยวมันจะดิบคือจะดิบก็คือมันไม่ชุกหรอกครับเห็นไหมจากนั้นเราค่อยๆกดค่อยๆกดมันกดลงไปค่อยๆกดนี่ครับค่อยกดเดี๋ยวเขาจะอ่อนนุ่มเองเขาหมี่ข้าวหลามมันเป็นสไตล์นั้นยังไม่ต้องทำลายปล่อยเขาเดือดไปก่อนค่อยให้กันนะปล่อยเบาไว้นิดๆเห็นไหมปล่อยเขาเดือดไปก่อนทั้งหน่อยหนึ่งครับจากนั้นนะครับเราจะค่อยๆนะครับค่อยๆใส่ค่อยๆทำไปนะครับเดี๋ยวเขาจะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะนั่นเองนะครับเดี๋ยวน้ำจะเหือดหายไปเองเพราะว่าหมี่ของเราจะดูดน้ำจะดูดขึ้นมาเลยครับเนี่ยพอดีตอนนี้เขาไม่ใช่ว่าสุกนะครับเขากำลังจะอ่อนนุ่มนะครับคือหมี่ของเราปล่อยไปสักพักฮะปล่อยไปสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวให้เขาต้องเต็มที่ก่อนแล้วเราค่อยน้ำจะแห้งเองนะครับน้ำจะครับมันเริ่มนั่นมันก็จะเริ่มพอที่ทางน้ำอีก็จะเริ่มพอดีเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะแห้งคือถ้าแข็งมากมันกินไม่อร่อยมันจะกินไม่อร่อยจริงบอกตรงปล่อยไปสักหน่อยมันแห้งเอาไว้ก่อนครับจะดูดน้ำมันจะดูดน้ำหมดเลยคนไม่รู้โอ้โหซัดอย่างเดียวกินดิบเลยครับคนพันธุ์เป็นกินดิบเลยมีโคราชเนี่ยบางคนเอาไปแช่น้ำบ้างอะไรบ้างมันไม่ใช่ครับเขาใส่ไปนี่เลยเขาตกตอนไม่น่าเดือดก่อนตัดหอมกระเทียมให้เรียบร้อยก่อนเขาถึงใส่หมี่ของเราลงไปใช่แล้วก็ตัดหอมกระเทียมให้เรียบร้อยพอกระเทียมหอมพริกหอมเนี่ยเขาเทน้ำลงไปแล้วก็ปรุงเพราะน้ำเดือดก็ปรุงแล้วก็พอปรุงรสชาติได้แน่นอนแล้วก็ถึงใส่หมี่ลงไปโอเคเนาะพูดมากไปหรือเปล่าเนี่ยจำไว้นะครับเด้อจำไว้เลยว่าหมี่โคราชอ่ะถ้าน้ำที่เราปรุงเครื่องที่เราปรุงอร่อยมันก็คืออร่อยนะครับแล้วถ้าใส่หมี่ลงไปยิ่งอร่อยยิ่งกว่าเก่าอีกมันจะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยอร่อยกว่าเก่าเพราะว่าคือถ้าเราปรุงอร่อยแล้วพอใส่หมี่โคราชไปคือรสชาติหมี่โคราชนะครับมันจะอร่อยกว่าเก่าเยอะถ้าใส่หมี่ลงไปเนี่ยอร่อยกว่าเยอะเลยมันจะเปลี่ยนรสชาติเลยเป็นสไตล์ของโคราชนะครับน้ำมันเห็นไหมน้ำเลือดแห้งแล้วเนี่ยเบาไฟได้เลยแต่
ก็ใส่พริกเครื่องอะไรนะพริกเครื่องอ่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดก็ได้กันนะเพราะว่ามันจะหอมแล้วมันอยู่คนพัดเลยเพราะว่าเป็นแม่ครัวไอ้คนที่เป็นแม่ครัวเนี่ยแม่ครัวพ่อครัวเขาจะรู้กันบางทีก็คือสุดมากไอ้แต่ใบแต่ก่อนเนี่ยเขาจะสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเขาไม่มีที่ซื้อพริกเครื่องเนี่ยต้องตำเองหมดเลยตำครกใหญ่ๆนะตำกระเดื่องตำครกง่ายนะใหญ่ๆอธิบายถูกรุ่นมาจะไม่รู้จากรุ่นเก่าจะรู้รุ่นนี้ยศ15-16อีกเลยบาร์โคลายศ15-16อีกเลยจากนั้นนะครับเด้อเราก็จะเริ่มแห้งแล้วยิ่งแห้งยิ่งแห้งยิ่งเริ่มเบาไฟเพราะว่ามีเราสู้แล้วก็ให้โอกาสหมี่มันคืนตัวเห็นไหมสวยนะจ้าพอหมี่มันเริ่มหดตัวเนี่ยมันก็จะบอกว่าคือสุดท้ายแล้วใส่หอมลงไปแต่ว่าการใส่หอมใส่ผักใส่อะไรลงไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรนั่นเนี่ยมันแล้วแต่เราใส่ผักกะหล่ำก็ได้สักผักกะหล่ำถั่วงอกอะไรก็ได้ที่ว่าเรากินแล้วอร่อยคลุกเข้าในนี้หรือว่าเราไม่ใส่ก็ได้เราจะเอาผักกันมาเป็นกับแก้มก็ได้คู่ก็มีเขาละก็ได้เพราะมันจะไม่เหมือนกันดิเพราะว่ามีโคราชเนี่ยมันกินง่ายก็อร่อยของอร่อยนะพูดง่ายของอร่อยมันจะไม่เหมือนทั่วไปเนี่ยเราใส่ผักกะหล่ำก็ได้เราไม่ใส่ก็ได้หอมเราไม่ใส่ก็ได้เราใส่หัวก็ได้แล้วแต่เราดิเพราะโคราชเป็นอย่างนั้นแต่จริงการผัดโคราชเนี่ยมันต้องใช้เนี่ยน้ำมันหมูแต่จริงมันเป็นบ้านงานอะสุดยอดเลยเป็นบ่าวเลยเนาะหยิบสาวต้องเข็นน้ำตัวนี้มันป้าป๋าเนาะโอเคละพูดมากเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเนี่ยฉันทำก่อนปิดไฟเลยโอเคแล้วเนี่ยอร่อยด้วยอย่างเงี้ยถ้าใครอยากใส่ถั่วงอกก็ใส่ด้วยครับเด้อสวยไหมโอเคไหมนี่เลยสุดยอดเนี่ยนี่คือการทำหมี่โคราชแท้ๆจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยแต่ไม่รู้นะแต่ว่าแต่บ้านฉันทำอย่างเงี้ยบ้านคนอื่นฉันไม่รู้เพราะแต่ก่อนฉันเอาเขาไม่พอจะมีงานบวชงานแต่งงานงานอะไรเนี่ยแล้วเขาจะเขาจะนั่นก่อนดิเขาจะบอกว่าเดี๋ยวประมาณเดือน10เด้อว่าจะบวชลูกชายพูดอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเขาไปให้สัก2-3ศอกเขาทำหมี่โคราชให้ทำจะมีคนจ้างทำเด้แต่เอาเขาไปแลกเขาเด้เขาไปแลกเขาจะแบ่งแล้วแต่เขาแหละเราก็แบ่งแล้วเขาทำให้เพราะมันจะเป็นแผ่นเหมือนไอ้หนุ่มพักบัวแล้วก็ซอยหรือตามนั้นแหละโอเคเนาะแต่สมัยนี้คงใช้เครื่องจักรแล้วแหละโอเคครับสวัสดีครับ